็คือว่าอยู่กับการค้าการลงทุนค่ะแล้วที่เราก็บอกว่าพื้นฐานสำคัญที่จะให้ยอดการค้าการลงทุนเราเติบโตแล้วก็เห็นว่าจากที่ผ่านมานั้นเขาก็ตรงกันว่าเขาก็อยากพัฒนาเพิ่มก็ตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้น3เท่านะคะเพิ่มขึ้น1เท่าใน3ปีนะคะถามว่าการที่จะเพิ่มนั้นก็มีความร่วมมือก็คือว่าเราก็ได้เน้นวัดเรื่องของการลงนามที่ผู้อายุความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การคุ้มครองการลงทุน